นี่คือหนังพระเอกประกบพระเอกเรื่องแรกของสันติสุชาภาพยนตร์สมัยที่ยังเป็นงานกำกับของคุณพรไพโรจน์นะครับหนังสมัยนั้นเขามีวิธีบอกชื่อหนังกันลองดูนะครับแต่ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทั้งภาคเหนือเรียกมันว่าไอ้เหล็กไหลไอ้เหล็กไหลนั้นเข้าฉายเมื่อวันที่27กันยายนปี2018ที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเอ็มไฮนะครับก็สร้างกระแสหนังบู๊แบบพระเอกประกบพระเอกนะครับคนดูกันแน่นโรงนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแต่สำหรับคนที่ดูแผ่น VCD นะครับก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมหนังถึงมีเส้นผลมากมายขนาดนั้นนะครับภาพที่ในฉากที่เห็นคุณกรุงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผลแบบนี้นะครับครับก็เป็นเส้นผลนะครับแต่ภาพในแผ่นโชว์การ์ดนะครับก็คือหนังแผ่นแบบนี้สีจะสดสวยนะครับก็ต้องดูหนังแผ่นแบบนี้แหละครับประกอบนะครับแล้วถึงไปดูแผ่น VCD นะครับถึงจะได้รสชาตินะครับว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นหนังที่สามารถตามหาฟิล์มต้นฉบับหรือว่าฟิล์มเนกาทีฟนะครับเอามาทำเป็นไฟล์ VCD นะครับก็จะได้ภาพที่สดใสเหมือนอย่างที่เห็นในแผ่นโชว์การ์ดนะครับเพราะว่าหนังรุ่นนี้เป็นหนังรุ่น35มม.นะครับมีฟิล์มเนกาทีฟเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้นั้นไม่สามารถตามหาฟิล์มเนกาทีฟได้นะครับก็เลยทำให้ต้องใช้กากฟิล์มที่ยังเหลืออยู่มาเป็นตัวทำภาพแทนนะครับคนที่ซื้อแผ่น VCD ไปดูบางทีเขาอาจจะตำหนิอยู่ในใจนะครับบางคนไม่เปิดดูเลยนะครับเพราะว่าไม่ชอบหนังที่มีเส้นฝนรบกวนนะครับก็ทำให้ไม่ได้ดูหนังเรื่องไอ้เหล็กไหลนะครับแต่สำหรับคอหนังเก่าๆนะครับที่รู้ที่มาที่ไปของหนังเรื่องไอ้เหล็กไหลนะครับก็ยังเรียกว่าเป็นบุญแล้วนะครับที่ยังมีกากฟิล์มเหลืออยู่ชุดสุดท้ายจริงๆเลยนะครับทำให้เราได้เห็นเรื่องไอ้เหล็กไหลในสภาพที่เป็นเส้นฝนนะครับวันนี้ที่ต้องมาพูดถึงหนังเรื่องไอ้เหล็กไหลแบบนี้นะครับก็เพราะว่าอยากให้เห็นภาพที่อยู่ในหนังสือดาราเก่าๆนะครับซึ่งตีพิมพ์ไว้พร้อมกับสมัยแต่ก่อนนั้นต้องมีเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อก็จะย่อไว้นะครับเพื่อให้คนอ่านแล้วก็เกิดความสนใจที่จะไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ในสมัยนั้นนะครับก็เลยเอาภาพนิ่งนะครับที่อยู่ในหนังสือดาราในสมัยก่อนนั้นมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับส่วนตัวหนังที่เป็นแผ่น VCD นั้นผมคิดว่าหลายท่านที่เป็นคนรักหนังเก่าชอบดูหนังเก่าก็ต้องซื้อเก็บนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนรักหนังเก่านั้นถามถึงกันมานานนะครับตั้งแต่ยุคหนังที่มีการเอาไปทำเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับว่าหนังเรื่องไอ้เหล็กไหลนั้นมีวิดีโอหรือเปล่านะครับตอนนั้นไม่มีนะครับก็เพิ่งจะมีตอนออกเป็นแผ่น VCD และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงในวันนี้ก็คือจะได้มีโอกาสนำภาพนิ่งสวยๆนะครับอย่างภาพคุณสมบัติเมธนีคุณกรุงศรีวิไลถือปืน M16 นะครับซึ่งเป็นภาพที่คนดูหนังบอกว่าเท่มากๆนะครับแล้วก็ใบปิดหนังนะครับบางท่านยังไม่เคยเห็นใบปิดแนวนอนซึ่งเป็นของที่ใช้เดิมนะครับและบางท่านไม่เคยเห็นนะครับว่าสมัยก่อนเวลาฉายหนังที่เพชรรามานะครับก็จะมีการโฆษณาถ่ายรูปคนเอาไปลงนะครับว่ามานั่งรอดูหนังมายืนแน่นขนาดไหนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเรามีเขาเรียกว่าแผ่นโชว์การ์ดนะครับจากคุณจุ๊บคลาสสิกมูวี่นะครับซึ่งเก็บสะสมไว้นะครับเอามาให้ดูนะครับจริงๆต้องมีประมาณสูงสุดก็น่าจะประมาณ12แผ่นนะครับแต่วันนี้ได้มาแค่ประมาณ4แผ่นนะครับซึ่งก็ใครที่เคยดูหนังพอดูภาพโชว์การ์ดอย่างนี้จะรู้นะครับว่าต่างกับภาพที่เราเห็นในแผ่น VCD มากขนาดไหนนะครับและอีกอย่างนะครับสำหรับท่านที่เกิดไม่ทันหนังเรื่องนี้นะครับบางทีก็จะไม่รู้จักดาราที่ปรากฏอยู่ในภาพต่างๆนะครับก็จะถือโอกาสได้อธิบายนะครับว่าซ้ายมือก็คือพระเอกสมบัติเมธนีนะครับส่วนขวามือก็คือคุณกรุงศรีวิไลนะครับตอนจบก็จะมาในลักษณะเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับคนดูหนังในสมัยนั้นก็จะเรียกว่าอมยิ้มนะครับนี่คุณซ้ายสุดนั่นคุณกฤษณาอำนวยพรกับคุณพิภพผู้พินโยนะครับส่วนขวาก็จะเป็นคุณกรุงกับคุณสมบัติเวทนีนะครับนี่คุณมารสีณบางช้างนะครับนางเอกคุณนายนาชิวนันอยู่ขวานะครับแล้วก็เป็นภาพที่เป็นสแตนด์อินในการขับมอเตอร์ไซค์แทนคุณกรุงนะครับข้ามรถไฟขณะที่กำลังวิ่งนะครับคุณสมบัติเวทนีกับคุณนายนาชิวนันนะครับเรื่องนี้นางเอกก็มี2คนนะครับอีกคนนึงก็คือคุณอรัญญานาวงศ์ครับนี่คิวบูนะครับคุณสมบัติเตะ
ผู้ร้ายนะครับดูหน้าไม่ออกนะครับว่าเป็นใครและนี่ก็คือคุณกรุงนั้นจับคู่กับคุณอรัญญานามวงครับนี่เป็นตอนท้ายๆเรื่องนะครับแล้วก็จะต้องมีบทตลกของตัวตลกอย่างตำรวจคนนี้นะครับคุณชุมพรเทพพิทักษ์นะครับที่เรียกว่าเข้ามาเรียกสินห้านะครับนี่คุณร้ายนะครับคุณโดมสิงห์โมลีนะครับอยู่ซ้ายนะครับจับเห็นคุณนายนากับคุณอรัญญานั้นถูกมัดมือนะครับแล้วนี่ก็ตอนที่คุณชุมพรรู้ว่าคนที่ตัวเองจะจับนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือต้นนะครับก็คนดูก็ขำนะครับในสมัยก่อนนี่คุณดามดัสกรนะครับซึ่งเป็นผู้ร้ายของเรื่องนะครับถือปืนมาเท่ๆนะครับและนี่ถ้าไม่ใช่หนังดังจริงๆนะครับคุณโตพันธมิตรก็คงไม่นำกากฟิล์มที่มีเส้นฝนมาออกเป็นแผ่น VCD นะครับซึ่งกากฟิล์มดังกล่าวนั้นเป็นกากฟิล์มของหนังกลางแปลงนะครับที่ฉายมานานนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบริการทวินภาพยนตร์นะครับเมื่อฉายเสร็จมีฟิล์มชุดนี้เหลืออยู่ก็ปีเดียวนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับจากนั้นก็บริจาคฟิล์มชุดนี้ให้กับหอภาพยนตร์ที่ศาลายานะครับและต่อมานะครับคุณโตพันธมิตรก็ติดต่อเกี่ยวกับด้านลิขสิทธิ์นะครับกับคุณวิสันต์สันติสุชานะครับเพื่อที่จะนำหนังเรื่องไอ้เหล็กไหลนะครับที่หลายคนคิดถึงนะครับเอามาออกเป็นแผ่น VCD นะครับตอนที่ไปเทเลซีนนั้นก็ไม่คิดว่าเส้นฝนจะเยอะขนาดนี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าถ้ามีเส้นฝนเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่าเป็นหนังที่ดังมากๆนะครับเพราะว่ากว่าเส้นฝนจะขึ้นได้เต็มจอเยอะขนาดนี้นะครับก็จะต้องใช้เวลาในการฉายนั้นหลายเที่ยวหลายรอบนะครับบางคนก็เปิดเห็นแค่ไตเติ้ลขนาดนี้ก็จะไม่ดูนะครับเพราะคิดว่ามันไม่ชัดนะครับจะรอก๊อปปี้ชัดๆนะครับก็คงไม่มีทางนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าฟิล์มเนกาทีฟตัวนี้จะอยู่ที่เมืองนอกนะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้นคุณวิสันต์นั้นก็ได้ขายฟิล์มให้กับเมืองนอกเอาไปทำเป็นวิดีโอให้เช่าในต่างประเทศด้วยนะครับที่เหลืออยู่ในเมืองไทยก็จะเหลืออยู่แค่ก๊อปปี้นี้ก๊อปปี้เดียวนะครับในสมัยที่ผมกับคุณโตพันธมิตรนั้นร่วมกันไปตามหาฟิล์มหนังดังๆในต่างจังหวัดนะครับก็ถามหาเรื่องไอ้เหล็กไหลนี่แหละครับแต่ว่าโอ้ที่ไหนก็ไม่มีใครมีนะครับจนกระทั่งมาพบว่ามีอยู่ชุดเดียวนะครับอยู่ที่บริการทวินภาพยนตร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เลยมีโอกาสที่จะทำให้ไอ้เหล็กไหลซึ่งเรียกว่าหายสับสูญไปแล้วนะครับกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะครับให้คนที่คิดถึงได้ดูนะครับและเมื่อหนังเรื่องไอ้เหล็กไหลนะครับออกฉายนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นเลยนะครับก่อนหน้านั้นปี2017ทำเรื่องชุมแห่นะครับเป็นหนังบู๊ตามธรรมดานะครับก็ประสบความสำเร็จแต่พอเป็นหนังบู๊ในลักษณะพระเอกประกบพระเอกนางเอกประกบนางเอกนะครับอย่างเรื่องไอ้เหล็กไหลนะครับก็ทำให้แฟนภาพยนตร์นั้นเข้าไปชมนะครับแล้วก็ฝีมือการกำกับของคุณพรไพโรจน์นั้นก็มีชื่อเสียงนะครับต่อมาคุณพรไพโรจน์ก็ไปสร้างหนังเองนะครับในปี2019นะครับส่วนคุณวิสันต์สันติสุชานั้นก็ได้ผู้ช่วยผู้กำกับของคุณพรไพโรจน์ในเรื่องนี้แหละครับก็คือคุณจรัญพรมรังสีนะครับมาเป็นผู้กำกับการแสดงแล้วก็สร้างหนังเรื่องต่อมาก็คือเรื่องชุมแพนะครับซึ่งก็เป็นหนังพระเอกประกบพระเอกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเรียกว่าสูงสุดของค่ายสันติสุชาภาพยนตร์ครับ